ยต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าตอนนี้นะครับจะเป็นตอนย้อนความก่อนที่ราชาโคนะครับจะปะทะกับบาดักซุปเปอร์บูจักรวาลที่4ปะทะกับเทนชิงฮังจักรวาลที่9ครับแย่ชะมัดยากเลยแรงโน้มถ่วง100เท่าเลยเนี่ยหนักหนาเอาการเลยนะเนี่ยข้ายอมรับในตัวแกนะเทนชิงฮังแต่ว่าแกคงไม่มีโอกาสจะได้ไปต่อแล้วล่ะงั้นเอางี้ละกันข้าจะให้เวลาแก5นาทีโจมตีข้าด้วยพลังทั้งหมดที่แกมีข้าจะไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นถ้าแกทำอะไรข้าได้แล้วก็ถือว่าข้าแพ้ไปแล้วกันเนาะโอ้โหแกใจกว้างดีนี่ทนายนั่นเองนะครับเทนจิงฮังนะครับโยนบางสิ่งบางอย่างนะครับใส่ซุปเปอร์บูคลื่นสะกดมันทนายนั่นเองซุปเปอร์บูนะครับเขาเนี่ยถูกสูบเข้าไปในห่วงยางนะครับไม่รู้จะพร้อมเล่นน้ำเลยหรือเปล่าเล่นเอาคนดูนะครับต่างทึ่งเลยนะครับสำหรับสกิลพิเศษอันนี้ของเทนจิงฮังความคิดดีนี่นารู้งี้พวกเราเนี่ยก็น่าจะลองใช้วิธีนี้ดูนะแต่ดูเหมือนว่านะครับคลื่นสะกดมารจะไม่สามารถสะกดซุปเปอร์บูได้โอ้โหพลังสุดยอดดีนี่นาเจ้าสามตาแน่นอนว่าข้าเองเนี่ยก็ย่อมรู้จักวิชาคลื่นสะกดมารอยู่แล้วแหละนะแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะไม่มีอันตรายต่อชีวิตเจ้าเลยจริงๆแล้วเนี่ยข้าเนี่ยก็โดนผนึกอยู่ในนั้นเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดหรอกข้าได้แยกชิ้นส่วนของข้าไว้บนสนามตั้งแต่แรกอยู่แล้วข้าเนี่ยอ่านเกมออกหมดแหละบางทีเนี่ยแกคงต้องใช้วิชาคลื่นสะกดมารใส่ทีละชิ้นแล้วแหละนะเดี๋ยวก่อนเจ้าซุปเปอร์บูชิ้นส่วนของแกเนี่ยอยู่บนสนามสินะใช่แล้วแล้วทำไมล่ะอย่าขยับไปไหนละกันเทนจิงฮังลอยไปบนฟ้านะครับและดูเหมือนว่าเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างคลื่นระเบิดพลัง2ชั้นด้วยพลังที่รุนแรงของเทนชิงฮังนะครับทำให้สนามเนี่ยหายไปทั้งสนามเลยแต่ก็ยังดูเหมือนว่าซุปเปอร์บูนะครับจะไม่เป็นไรไม่เลวนี่เผาฆ่าจุดเป็นจุนกระจัดกระจายไปหมดแต่แค่นั้นเนี่ยยังฆ่าข้าไม่ได้หรอกนะแกนี่เก่งจริงๆงั้นฉันขอยอมแพ้จริงดิแกยังเหลือเวลาอีกนะตามที่ฉันตกลงไว้ประกาศนะครับผู้ชนะก็คือซุปเปอร์บูในช่วงที่สนามกำลังถูกสร้างขึ้นมาใหม่นี่เองขอประกาศคู่ต่อไปเลยแล้วกันนะครับซึ่งเป็นการพบกันของซุนบลาจักรวาลที่16ปะทะกับเอลิมจักรวาลที่19ครับเอลิมนายคือความหวังสุดท้ายของพวกเรานะนายจงสู้สู้จนตายเลยล่ะเพื่อนซุนบลาเมื่อเธอกระโดดมาที่สนามนะครับเธอรู้ได้เลยนะครับถึงแรงโน้มถ่วงเนี่ยที่มันมากมายมหาศาลแรงโน้มถ่วงขนาดนี้ทำให้เราอยากจะฝึกฝนมากขึ้นอีกแฮแล้วคู่ต่อสู้เราจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยแรงโน้มถ่วงขนาดนี้ชุดเกราะของเราก็ยังพอจะต้านทานไหวแล้วนะและดูน่าจะเป็นอุปสรรคแก่ใยนั่นซะด้วยงั้นเราเอาความได้เปรียบตรงนี้แล้วกันโอ้โหพลังมหาศาลเลยนะเนี่ยแต่ก็ช้ามากๆเลยซุนบลาไม่รอช้าเธอรีบไปพุ่งโจมตีเอลิมแต่เอลิมนะครับใช้บาเรียปกป้องหมัดของซุนบลาได้แต่ดูเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างแปลกไปนะครับซุนบลานะครับเธอไม่สามารถรับแรงกดดันนะครับของแรงโน้มถ่วงได้ไหวนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเธอละเนี่ยทำไมร่างกายของฉันเนี่ยถึงหนักขึ้นละเนี่ยเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีพลังมหาศาลก็มีแต่แรงโน้มถ่วงเท่านั้นแหละที่จะช่วยฉันได้ด้วยแรงโน้มถ่วงขนาดนี้เดี๋ยวเธอก็ตายแล้วล่ะดูเหมือนว่าเอลิมนะครับจะเป็นคนนะครับทำให้แรงโน้มถ่วงเนี่ยเยอะนะครับเอาแล้วสิครับซุนบลาจะทำยังไงดูซิว่าเธอจะรอดได้หรือเปล่าแต่ฉันคิดว่าเธอเนี่ยก็คงจะยืนทื่ออยู่อย่างนั้นแหละซุนบลาแก้เกมโดยการใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยไปด้านหลังของเอลิมแต่ดูเหมือนว่าแรงโน้มถ่วงที่มันหนักอึ้งนะครับจึงทำให้นะครับซุนบลาไม่สามารถจะโจมตีเอลิมต่อได้ได้เวลาตายของเธอแล้วลาก่อนล่ะแม่สาวน้อยพื้นสนามพังลงไปเลยแหละครับและดูเหมือนว่าพลังของเอลิมนะครับจะทะลุบาเรียร์ท่านผู้ชมอีกแล้วอะไรกันอีกเนี่ยแข้งของฉันขาดอีกแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็มีซูเปอร์บูนะครับที่อยู่ไกลๆนะครับก็เรียกอูบูเลยครับว่ามาทางนี้แล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะช่วยรักษาให้หนูอีกครั้งนึงไม่จริงนะการโจมตีนี้เนี่ยทะลุผ่านบาเรียร์ของเราได้ครับที่นั่งท่านผู้ชมอันตรายแล้วล่ะครับซุนบลาไม่มีทางเลือกนะครับเธอทำได้แค่หลบนะครับการโจมตีของเอลิมอย่างเดียวและแน่นอนแหละครับว่าผลจากการโจมตีของเอลิมนะครับจึงทำให้ท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยตัวขาดเป็นวินวินเลยเอาล่ะฉันว่าพอได้แล้วล่ะนะซุนบลาแก้เกมโดยการที่เธอนะครับจะฉีกเสื้อให้ขาดนะครับเพราะเสื้อที่เธอใส่เนี่ยเป็นเสื้อฝึกของพิกโกโลจึงทำให้แรงโน้มถ่วงของเธอเนี่ยเยอะมากกว่าปกติอะไรกันเนี่ยทำไมเสื้อฉีกไม่ขาดอ่าฮ่าโดนคุณพิกโกโลเล่นแล้วไงนายเองก็อยากได้ชุดที่มันยืดหดได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอชุดของฟิสเซอร์ไม่ใช่หรือไงคืนแบบนี้เนี่ยฉันต้องใช้แผนที่2แล้วล่ะฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะดูเหมือนว่าซุนบรานะครับจะใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยไปในสถานที่อื่นอะไรกันเธอออกนอกสนามนั่นเหรอฉันจะตามไปดีหรือเปล่าเนี่ยไปทางด้านหลังของสนามครับ
จริงด้วยตรงนั้นไม่มีคนนี่นาแล้วทำไมถึงได้ถ้าทางบรากับเบจิโต้จะเชี่ยวชาญการใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตามากเลยคงเคลื่อนย้ายในพริบตาไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแน่นอนบราเธอย้ายไปสถานที่หนึ่งซึ่งแปลกประหลาดนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าที่ไหนนะครับเธอนะครับทำการถอดเสื้อออกนะครับเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงเยอะใช่ไหมครับบ้าชะมัดเจ้าเสื้อบ้านี้นะเธอนะครับถอดทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะครับที่พิกโกโร่เนี่ยจัดการให้เธอตัวของเราเนี่ยเบาขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าหมอนั่นเนี่ยมันใช้แรงโน้มถ่วงบ้านั้นได้นะสิถ้าจำไม่ผิดมันจะเพิ่มแรงโน้มถ่วงให้กับทุกสิ่งที่สัมผัสไอ้เจ้าบ้านั่นเอ้ยงั้นเราเองเนี่ยก็คงต้องระวังในการสัมผัสกับพื้นสนามแล้วล่ะสิตัดมาที่สนามการแข่งขันนะครับถ้ายายนั่นไม่ออกมาแล้วก็เราก็คงจะเป็นผู้ชนะแล้วเหลือเวลาอีกแค่7-6ทันใดนั้นเองนะครับบนฟ้านะครับมีบางสิ่งบางอย่างแปลกประหลาดกำลังพุ่งลงมาม่วแต่สนุกอะไรของนายอยู่นะไอ้เจ้าบื้อบ้าจริงๆพลังของกรอบป้องกันเริ่มจะหมดแล้วสิทำยังไงดีนะทันใดนั้นเองนะครับเอลิมนะครับกระโดดขึ้นไปด้านหลังของซุนบลาเอลิมนะครับเขายิงบางสิ่งบางอย่างเข้าไปที่มือของซุนบลาซุนบลาแก้เกมนะครับโดยการที่เขาเนี่ยถอดถุงมือออกแล้วก็รีบทิ้งไปซ้ายนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนที่ถูกยิงขึ้นมาตอบสนองได้ไวดีนี่แม่สาวน้อยนั่นคือสุดยอดอาวุธของพวกเราเลยนะคาร์บอนไนท์ฉันน่ะเคยต่อสู้กับพวกขี้คลาดแล้วก็พวกใช้เวทมานักต่อนักแล้วเพราะงั้นเลยเนี่ยฉันได้เรียนรู้อะไรมามากมายเลยล่ะอย่าขี้โม้ไปหน่อยเลยเมื่ออนุภาคของมันเนี่ยได้สัมผัสกับของแข็งแล้วก็มันก็จะกัดกร่อนแล้วก็จะเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นจำนวนเป้าหมายที่โดนเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นคาร์บอนไนท์ไม่มีอะไรต้านทานมันได้หรอกนะทางเดียวที่จะหยุดมันได้ก็คือกำจัดมันรวดเดียวก่อนที่มันจะแพร่ขยายไปมากกว่านี้ซูเปอร์เวฟเวอร์ฉันขอโทษด้วยละกันถ้าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยฉันจำเป็นต้องฆ่าเธอแต่ยังไงท้ายที่สุดเนี่ยเธอก็ฟื้นขึ้นมาอยู่ดีงั้นเหรอคิดว่านั่นจะได้ผลกับฉันหรือไงแค่นั้นเนี่ยฉันก็หลบการโจมตีนั้นก็พอแล้วและฉันก็มั่นใจว่าด้วยว่าฉันเนี่ยจะสามารถชนะได้ตัดมาที่ข้างสนามนะครับดูเหมือนว่าทั้งสองฝั่งก็ต่างเชียร์กันเลยแหละครับอย่าพลาดล่ะเอลิมใช้ไอ้นั่นสิที่พวกนายเคยบอกว่าเอาชนะโบลี่ได้น่ะลองใช้ดูเธอบอกว่าเธอหลบง่ายๆนั่นเหรอถ้าเธอหลบแล้วก็ผู้ชมข้างสนามก็จะโดนแทนเธอไงล่ะและผู้ชมทุกคนก็จะถูกกัดกินไม่เหลือซากว่าไงนะแกใช้คนอื่นเป็นตัวประกันงั้นเหรอไอ้เจ้าชั่วช้าสามัญเอาเฮ้ยเจ้าบ้าเอลิมแกทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าพลังนั้นของแกจะทำร้ายคนดูแล้วก็พวกฉันด้วยเพราะว่าเจ้าคาร์บอนไนท์เนี่ยมันไม่ใช่ทำแค่ผู้ชมบนสนามสิมันจะลามลงมาจนถึงข้างล่างด้วยไอ้เจ้าบ้าเอ้ยถ้าเท่าที่ผมเข้าใจเลยเนี่ยเขาเนี่ยจะฆ่าทุกคนทั้งสนามเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะทั้งฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วล่ะเพราะว่าถ้าฉันแพ้เลยเนี่ยมันก็จะแทบไม่แตกต่างกันเลยก็ได้มีการอธิบายเลยครับว่าดาวของเอลิมเลยเนี่ยก็คือถูกคาร์บอนไนท์กัดก่อนอยู่นะครับการที่เอลิมมาในครั้งนี้เลยเนี่ยเพราะว่าต้องการขอพรจากดราก้อนบอลให้ดาวของเขาเนี่ยเป็นเหมือนเดิมจึงทำให้เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกถ้าเขาเนี่ยอยากจะได้พรจากดราก้อนบอลเขาจะต้องชนะเท่านั้นและวิธีนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วงี่เง่าสิ้นดีถ้านายอยากจะได้พรเนี่ยบอกฉันสิเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ในจักรวาลของฉันเลยเนี่ยฉันใช้พรจากดราก้อนบอลมานักต่อนักแล้วเป็นเรื่องที่ปกติมากที่พวกฉันจะใช้แล้วฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงล่ะเธออาจจะตอแหลฉันก็ได้ฉันสัญญาว่าฉันจะช่วยจักรวาลของนายแต่ว่านายเนี่ยโปรดสู้กับฉันเนี่ยด้วยวิธีแบบใสสะอาดเถอะอย่าทำอะไรแบบนั้นเลยอย่าเอาคนดูไปเป็นตัวประกันเรามาต่อสู้กันด้วยวิธีของลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงกันเถอะซึ่งโกคูกับโกเทนก็บอกแล้วครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นผู้ชนะและต่อสู้ให้และรับประกันว่าจะขอพรดราก้อนบอลให้แต่ก็ดูเหมือนว่าเอลิมนะครับจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะครับเขาจะโจมตีต่อซุนบลาใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาไปด้านหลังของเอลิมแล้วก็พาเอลิมนะครับไปสถานที่อื่นนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าไม่ใช่ในสนามแน่นอนซุนบลาพาเอลิมไปที่อื่นนะครับแล้วก็เธอเนี่ยก็กลับมาที่สนามเพื่อรอให้ครบ30วินาทีเจ้าเอลิมเนี่ยถูกย้ายไปที่ไหนเลยเนี่ยบ้าเอ้ยติดกับดักแม่หนูนั่นจนได้ประกาศนะครับซุนบลาเป็นผู้ชนะนะครับเนื่องจากเอลิมเนี่ยหายจากสนามไป30วินาทีเดี๋ยวฉันเนี่ยจะนำเพื่อนเธอกลับมานะพวกเราแพ้แล้วเหรอ
ฉันจะต้องกลับบ้านไปแล้วเห็นจักรวาลของฉันเนี่ยสูญสลายใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องกังวลไปหรอกครับพวกผมเนี่ยจะสู้เพื่อจักรวาลของคุณพวกผมจะขอพรในจักรวาลของคุณเองครับไม่ต้องกลัวหรอกนะจักรวาลของคุณเนี่ยจะต้องกลับมาสดใสเหมือนเดิมโดยพรดราก้อนบอลมันมี3ข้อใช่ไหมล่ะพวกผมเนี่ยจะยกพรให้คุณเนี่ย1ข้อเลยและผมขอประกาศเลยแหละครับว่าการที่พวกผมเนี่ยมีซุนโกคูอยู่เนี่ยบอกเลยว่าจักรวาลของคุณเนี่ยจะไม่แค่ปลอดภัยเท่านั้นแต่มันจะปลอดภัยคูณ2เลยแหละครับเพราะซุนโกคูผู้นี้เลยเนี่ยผู้กอบกู้จักรวาลเป็นฮีโร่ของทุกสรรพสิ่งนะครับบอกเลยแหละว่าถ้าคุณนะครับเอาพ่อผมมาอยู่จักรวาลของคุณบอกเลยนะครับไม่มีภัยร้ายแน่นอนพ่อผมเนี่ยโคตรเก่งที่สุดเลยแน่นอนล่ะตอนนี้เนี่ยผมมีไฟในการต่อสู้มากๆเลยนี่มันเหมือนชาเลนจ์ใหม่เลยที่ผมเนี่ยจะทำให้พวกคุณเลยไม่ต้องกลัวเลยแหละครับผมเนี่ยตั้งใจจะชนะทัวร์นาเมนต์นี้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่ามันขี้โมทั้งพ่อทั้งลูกเลยนี่หว่าขอบคุณนะครับคุณโกคูนี่บลาเธอคงไม่อยากจะได้ชุดของฉันแล้วใช่ไหมโอ้ยคุณฟิโกโลหนูอยากได้สิคะหนูขอแบบเดิมแต่ขอน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยละกันเพราะหนูเนี่ยอยากจะฝึกฝนเพื่อที่จะได้แข็งแกร่งเพื่อที่จะช่วยจักรวาลของเขาโดยเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็จะกลับมาเป็นปัจจุบันแล้วนะครับก็คือราชาโคนะครับปะทะกับบาดักนะครับก็เรียกได้ว่าก็ตอนนี้เนี่ยย้อนไปทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับที่ว่าผ่านไปเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต้องขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตอนพิเศษนะครับของแต่ละจักรวาล นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเบจิโต้จักรวาล นู้นจักรวาล นี้นะครับหรือว่าเนื้อเรื่องที่มันแยกออกมานะครับซึ่งผมเนี่ยก็อยากจะทำนะครับก็อยากจะถามความคิดเห็นทุกคนว่าอยากจะให้ทำไหมนะครับซึ่งถ้าอยากจะให้ทำเนี่ยผมจะรวบรวมมาให้นะครับพวกเราเนี่ยก็จะเห็นซุนบลาของจักรวาลอื่นนะครับหรือจะเห็นเป็นเรื่องราวนะครับของเบจิโต้ว่าทำไมเนี่ยเขาถึงไม่แยกร่างออกจากกันนะครับถ้าอยากดูนะครับรบกวนช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยละกันนะครับผมจะได้แปลนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนดูนะครับเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ Facebook Fanpage ผมสามารถกดติดตามได้มีสินค้าดราก้อนบอลสามารถสอบถามได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ